หนุ่มหล่อน่ารักหนุ่มวัยตาโตยิ้มสดใสครับปีเตอร์แพนทัศพลวิวิทวัฒน์ไปทำความรู้จักกับปีเตอร์แพนกันครับประวัติส่วนตัวชื่อจริงทัศพลวิวิทวัฒน์ชื่อเล่นปีเตอร์แพนครับเกิดเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2541กลุ่มเลือด A ส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมครับประวัติด้านการศึกษามัธยมศึกษานะครับโรงเรียนเจมส์ฮาร์เกตคอลเลจนะครับประเทศนิวซีแลนด์ครับส่วนอุดมศึกษานะครับสถาบันอาสมศิลป์ครับปีเตอร์แพนนะครับสมัยเรียนมัธยมนะครับเจ้าตัวเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลและก็บาสเกตบอลประจำทีมโรงเรียนด้วยนะครับและได้รับโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับไปแข่งขันกีฬาระดับเขตส่วนที่เจ้าตัวไปเรียนไกลถึงนิวซีแลนด์นะครับเพราะว่าครอบครัวให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาครับเพราะว่าการศึกษาที่นั่นนะครับเป็นการศึกษาแบบบูรณาการอันดับต้นของโลกครับส่วนด้านงานอดิเรกของเจ้าตัวนะครับคือการถ่ายรูปและก็ถ่ายคลิปสนุกครับโดยสมัยเรียนที่ต่างประเทศนะครับเขามักจะสะสมเงินเพื่อซื้อกล้องถ่ายรูปนะครับเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube นะครับซึ่งก็มีคนให้ความสนใจจำนวนมากนะครับและนอกจากนั้นนะครับเขายังชื่นชมงานศิลปะและการวาดภาพนะครับและสนใจเกี่ยวกับงานเบื้องหลังและก็ผู้กำกับละครหรือภาพยนตร์ครับและก็หนังสือที่หนุ่มปีเตอร์แพนนะครับชอบอ่านเป็นเรื่องเป็นราวนะครับจะเป็นแนวอัตชีวประวัตินะครับโดยเจ้าตัวชอบที่จะศึกษาวิธีการเขียนหนังสือเล่มต่างๆนะครับส่วนแนวเพลงที่หนุ่มคนนี้ชอบนะครับจะเป็นยุค60หรือ70นะครับโดยมีศิลปินโปรดก็คือวง The Beatles นะครับผลงานในวงการบันเทิงเส้นทางในวงการบันเทิงนะครับจริงแล้วปีเตอร์แพนเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี2550ครับหรือ15ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเขาเคยเป็นอดีตดาราเด็กนะครับซึ่งเคยเล่นละครมามากมายหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักคือสี่หัวใจแห่งขุนเขานะครับตอนวายุพักมนตราครับกับบทย่อมที่มีหนุ่มบอยปกรณ์เป็นพระเอกครับแต่หลังจากเล่นละครเรื่องนี้นะครับเจ้าตัวก็ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนะครับเพื่อเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับจนในปี2559ครับปีเตอร์แพนก็กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งนะครับเมื่อในโลกโซเชียลต่างก็แชร์ภาพเด็กปั๊มน้ำมันคนหนึ่งนะครับที่หน้าตาหล่อเหลาจนหลายคนต้องไปตามสืบและได้รู้กันว่าเด็กปั๊มคนนั้นก็คือปีเตอร์แพนนั่นเองครับปีเตอร์แพนกลับมามีผลงานอีกครั้งนะครับในปี2560กับละครเรื่องรากนคราครับเจ้าพ่อลูกเดาไม่ผิดว่าเจ้าพ่อจะต้องขึ้นมาบนนี้ก็ใช่ไงเจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองของลูกส่วนคนที่ให้กำเนิดลูกชื่อแม่เมืองเจ้าพ่อนี่มันอะไรกันหลังจากนั้นปีเตอร์แพนก็มีผลงานด้านการแสดงละครอย่างต่อเนื่องครับโดยในปี2562นะครับวัยแสบสาแหลกขาดโครงการ2รับบทเป็นของวงครับธัญญาทำไงอ่ะต่อไข่ไม่เป็นว่ะทำแบบนี้ครับนี่เราจริงเออผมขำกูอยากเห็นเว้ยไปวะไปไปไปของวงเกิดการเพื่อนอีกแล้วนะตามครูมานี่เลยในปี2565มามีที่รักรับบทวิชครับแต่ข้าวหอมโทรมาหาอวิชมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะไม่พูดอย่างนั้นสิคะข้าวหอมคงไปหาข้าวหอมอีกไม่ได้แล้วล่ะค่ะรักข้าวหอมมากนะรักมากวิชคงไปหาข้าวหอมอีกไม่ได้แล้วล่ะค่ะเราทุกคนรักข้าวหอมมากนะฝากดูแลป้าแทนอวิชด้วยนะฮะและในปีเดียวกันนี้นะครับก็เข้าสู่วงการสายวายอย่างเต็มตัวในซีรีส์วายเรื่อง Love at Night Oh My Sunshine Night รับบทพายุเป็นลูกชายของบัสเลอร์นะครับที่เป็นทั้งเพื่อนเล่นและก็พี่เลี้ยงของพระเอกและก็พี่พระเอกครับเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนขยันมีความซื่อสัตย์คิดถึงเรื่องของคนอื่นก่อนเรื่องของตัวเองเสมอครับและอาจจะเป็นผู้ชายในใจของเรนพี่ชายสุดหล่อของพระเอกด้วยนะครับอ
ใครต้องการติดตามผลงานของปีเตอร์แพนนะครับสามารถเข้าไปดูความเคลื่อนไหวได้ที่ IG ครับ @sai ครับ PETRPAN_W ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับวันในคลิปต่อไป Y ครับ Society นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่ม Y คนไหนหรือซีรีส์ Y เรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ